สวัสดีครับสวัสดี FC กัปตันแปรทุกท่านครับหลังจากที่เมื่อวานพักผ่อนกันไป1วันวันนี้กลับมาลุยกันใหม่กับโปรแกรมฟุตบอลถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะพระเอกใหญ่กัปตันยกไปในศึกฟุตบอลยูโรป้านะครับลีกวันนี้น่าสนใจมากนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดให้ออเดอร์ร้อนๆ2ทีมที่น่าเชียร์วันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับวันนี้ไอทรอนแฟรงก์เฟิร์ตครับยอดทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันเจอกับทางด้านผู้มาเยือนอย่างวิกเตอร์พาวเซนชื่อชั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้แฟรงก์เฟิร์ตเหนือกว่าทางด้านวิกเตอร์พาวเซนเยอะยิ่งฟอร์มในช่วงนี้ครับ3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านแฟรงก์เฟิร์ตเอง 100% เต็มนะครับเก็บชัยชนะได้ 100% เต็มเลยทีเดียวนะครับเจอกับทางด้านวิกเตอร์พาวเซนซึ่งในเกมล่าสุดเนี่ยแพ้มานะครับเอาละวันนี้บุกมาเยือนทางด้านแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งฟอร์มดีซะเหลือเกินวันนี้หากมองหาผู้ชนะครับวันนี้ไม่ต้องคิดมากครับลุ้นกินเต็มแค่นั้นเองสำหรับทางด้านไอทรอนแฟรงก์เฟิร์ตนั่นคือตัวแรกครับไปลุยกันทีมที่2ครับยังอยู่ในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับวันนี้อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทีมแกร่งจากฮอลแลนด์เจอกับทางด้านผู้มาเยือนอย่างเบซิกตัสนะครับตัวแทนจากตุรกีวันนี้ชื่อชั้นศักยภาพทีมอาจจะมองว่าเฮ้ยคู่ขี้สูสีกันนะเว้ยแต่นะครับเอาณปัจจุบันฟอร์มณช่วงนี้ผมยังมองว่าอาแจ็กซ์เองยังเหนือกว่าทางด้านผู้มาเยือนเบซิกตัสอยู่บดกันไปบี้กันไป90นาทีหากมองหาผู้ชนะแล้วให้เชียร์ไปที่ด้านอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมและนี่คือ2ทีมที่กัปตันคาดมาให้สำหรับ FC ของกัปตันตรงใจกันมากไหมครับคิดเห็นยังไงกับ2ทีมที่น่าเชียร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ